ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโต้ครีเอเตอร์ชาแนลกับการดูดวงไพ่ยิปซีกันนะครับซึ่งวันนี้เราก็มาดูแบบแรนดอมกันนะครับซึ่งเป็นการดูดวงรวมภาพรวมภาพกว้างพลังงานรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงท่านใดท่านหนึ่งนะครับและเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเพราะฉะนั้นขอให้รับชมเป็นแนวทางเท่านั้นพอและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อทักทายมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้นี้เลยนะครับภายในเวลาทำการเที่ยงวันถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับเป็นการดูดวงแบบมีค่าครูนะและที่สำคัญมากๆเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นคุณต้องติดต่อหาผมเองเท่านั้นนะครับโอเคครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือรู้ไหมว่าเขาทั้งรักและหวงคุณหนักมากแม้เขาจะไม่แสดงออกอะไรก็ตามนะครับโอ้น่าสนใจอีกเช่นเคยนะครับรู้ไหมว่าเขาทั้งรักและหวงคุณมากต่อให้เขาจะไม่แสดงออกอะไรก็ตามนะครับทำใจสบายๆนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสียงทายให้คุณนะครับเปิดกันสดๆเปิดกันเห็นๆวันนี้คุณได้ไพ่โอ้เดดมีความเครียดใดๆอยู่หรือเปล่าจะมีสิ่งใดๆเปลี่ยนแปลงที่ทำให้คุณต้องเกิดความเครียดหรือเปล่าเปลี่ยนงานย้ายสถานที่ย้ายบ้านอะไรแบบนี้หรือแม้แต่บางท่านมีความสัมพันธ์ที่ไม่ลงรอยกันกับใครบางคนเพื่อนฝูงญาติมิตรนะครับไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวมาดูใบถัดไปสิจะมีทางออกดีๆหรือไม่อย่างไรสองเหรียญ Two of Pentacles คุณจะบริหารจัดการชีวิตได้ค่อนข้างดีนะครับต่อให้มีปัญหาใดๆอยู่คุณเรียกว่าเอาอยู่คุณจะเอาอยู่ดูแลสถานการณ์จัดการได้มีทางออกมีทางรอดไม่ต้องกลัวแล้วก็โอ้ดีงาม The Hierophant ตามความเชื่อของใบนี้คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดีมากๆคนเราทุกคนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแต่จะมากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับการกระทำยิ่งทำดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยิ่งคุ้มครองนะครับประมาณนี้คุณมาถูกทางแล้วปัญหาใดๆที่เคยหนักอกหนักใจคุณจะมีทางออกอย่างเหลือเชื่อแล้วใครกันที่รักคุณโอ้ชัดๆมาแล้ว1ดาบ Ace of Swordsเดี๋ยวมาดูใบถัดไปสิใครกันที่รักคุณหวงคุณมากนะครับแม้เขาจะไม่แสดงออกอะไรอาจจะเป็นคนปากแข็งปากหนักนี่ไง10เหรียญ Ten of Pentacles เป็นคนดีคนหนึ่งเลยคุณสมบัติค่อนข้างดีงามเลยนะครับคนคนนี้ทั้งรักทั้งหวงคุณมากนะครับคุณอาจจะไม่รู้ตัวนะครับเพราะเขาจะไม่แสดงออกใดๆเลยนิ่งมากเงียบมากแต่ในใจร้อนรุ่มแล้วชัดๆเลยเห็นไหมเพิ่งพูดไปไม่ทันขาดคำในใจเขาร้อนรุ่มมาก9ดาบ Nine of Swords คนคนนี้ทั้งรักทั้งหวงคุณกลัวคุณจะไปมีใครกลัวใครจะมาแย่งคุณไปอะไรแบบนี้แต่ถามว่าทำไมเขาไม่แอคชั่นอะไรสักทีอาจจะเป็นบุคลิกเฉพาะตัวของเขานะครับความขี้อายก็ได้ปากแข็งก็ได้นะบางคนก็มีอีโก้อย่าไปว่าเขานะอันนี้เรายกตัวอย่างให้เห็นว่าบางทีคนเรามันก็อาจจะอึดอัดใจแม้แต่บางทีเขากลัวว่าถ้าเขาเผยใจแล้วถ้าคุณปฏิเสธเขาจะทำอย่างไรนะคนเราต้องเข้าใจเขาด้วยใจเขาใจเราโอ้โหนี่เลย9ถ้วย Nine of Cupsคนนี้โสดแน่นอนโสดล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีพันธะไม่มีภาระใจเขาอยู่ที่คุณเป็นคนที่มีความพร้อมในชีวิตค่อนข้างมากขาดไปสิ่งเดียวคือคู่ครองโสดล้านเปอร์เซ็นต์คนนี้The Tower มีโอกาสที่เขาจะรวบรวมความกล้าในเร็วๆนี้แล้วแต่อย่าเพิ่งคาดหวังอะไรมากเพราะลึกๆแล้วเขาก็ยังกลัวคุณปฏิเสธอยู่ดีนะครับนะผมรู้ละสิ่งที่ทำให้เขาไม่กล้าเผยใจไม่กล้าแสดงออกอะไรนิ่งเงียบทำไม่รู้ไม่ชี้เพราะเขากลัวคุณปฏิเสธแต่เขารักคุณมากๆนี่เลย5ถ้วย Fire of Cups คนคนนี้มีอดีตเคยผิดหวังมากลัวจะผิดหวังซ้ำรอยซ้ำซากแบบนี้เขาเลยยังไม่กล้าเผยใจกับคุณแต่เขารักคุณมากแน่นอนชัดๆ5 My Tower Fire of Wandsผมว่าคุณมีคนอยากได้อยู่หลายคนมีคนสนใจอยู่มากมายแต่คุณอาจจะรู้ตัวหรือไม่ก็แล้วแต่อย่างน้อยๆคุณเป็นคนมีเสน่ห์มีคนสนใจอยากได้คุณเดี๋ยวมาขยายความกันสิรู้ตัวไหมว่ามีใครบางคนรักคุณมากหวงคุณมากแต่เขาจะยังไม่แสดงออกอะไรนะครับช่วงเวลานี้ผมว่าคุณจะไม่ค่อยใส่ใจเรื่องความสัมพันธ์สักเท่าไหร่เพราะว่าคุณมีเรื่องอื่นต้องคิดการงานการเงินชีวิตส่วนตัวการดูแลพ่อแม่ดูแลญาติผู้ใหญ่ดูแลครอบครัวบางท่านเป็นเสาหลักครอบครัวหรือบางท่านเลี้ยงน้องหมาน้องแมวไว้จำนวนมากมีภาระต้องดูแลต่อเดือนค่าใช้จ่ายสูงอะไรแบบนี้เป็นไปได้หรือแม้แต่บางท่านป่วยด้วยตัวเองป่วยเองอะไรแบบนี้มีโรคประจำตัวก็เป็นไปได้นะครับที่อาจจะทำให้มีอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตสักหน่อยแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าคุณจะผ่านไปได้ด้วยดีคุณจะบริหารจัดการปัญหาต่างๆเอาตัวรอดได้มีทางออกมีทางไปมีทางแก้คุณไม่ต้องกลัวนะครับต่อให้ปัญหาจะเข้ามาทีละหลายๆอย่างหรือจะอะไรก็แล้วแต่คุณจะมีทางออกมีทางไปนะครับมีวิธีแก้
สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่อย่างดีตามความเชื่อคุณเป็นคนดีคนหนึ่งที่เรียกว่าได้ตามมาตรฐานความดีสาทั่วไปเลยเรียกว่าคุณไม่เบียดเบียนใครคุณไม่ทำร้ายใครคุณตั้งหน้าตั้งตาใช้ชีวิตด้วยคุณงามความดียึดถือความถูกต้องอะไรแบบนี้ตามหน้าไพ่บ่งบอกชัดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณการที่คุณยังมีกินมีใช้อยู่ได้สุขสบายตามอัตภาพทุกวันนี้เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณส่วนหนึ่งนะครับที่เหลือคือคุณงามความดีของคุณเองคุ้มครองตัวคุณเองสบายใจได้เลยมีคนคนหนึ่งแน่ๆอย่างน้อยตามพลังงานหนึ่งดาบชอบคุณมากและแอบหวงคุณอยู่ลึกๆเพราะเขาหรือเธอคนนี้หลงรักคุณมากหวงคุณมากไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงเขาจะเป็นหญิงหรือชายดูได้หมดในพลังงานรวมคนคนนี้ตั้งใจมารักคุณเรียกว่าเขาไม่ได้มีใครคนคนนี้โสดล้านเปอร์เซ็นต์ดังกล่าวไปแล้วเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมในชีวิตอุดมสมบูรณ์มากมายเพียงพอเขาอยากได้อะไรเขาจะได้เขาอยากมีอะไรเขาจะมีแต่เขาขาดอย่างเดียวคือคู่ครองที่ดีเขาขาดความรักขาดคู่ครองที่ดีคนคนนี้โสดล้านเปอร์เซ็นต์เป็นคนมั่งคั่งด้วยนะครับตามหน้าไพ่นะครับนะหน้าไพ่มาแบบนี้ก็ต้องทำนายแบบนี้แม้จะมีคนเป็นล้านไม่อาจตรงกับทุกคนได้แต่ว่าหน้าไพ่บอกว่าคนนี้เป็นคนมั่งคั่งแน่นอนมั่งคั่งมั่นคงสมบูรณ์ที่สำคัญโสดจริงเขาหลงรักคุณมากแอบชอบคุณมานานแอบหวงคุณด้วยมีโอกาสที่จะเป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยแหละอยู่ในสังคมเดียวกันรู้จักกันจากกิจกรรมการงานก็เด่นงานบุญงานกุศลก็เด่นนะครับงานมงคลใดๆที่ทำให้ได้เจอกันเพียงแต่ว่าช่วงเวลานี้เขายังแอคชั่นอะไรมากไม่ได้เขาจะแอบรักแอบหวงคุณอยู่เงียบๆไม่แสดงออกอะไรดูเหมือนไม่มีอาการใดๆเลยคนๆนี้เราต้องเข้าใจเขาดังกล่าวไปแล้วว่าเขาไม่ใช่ตั้งใจจะเก๊กจะฟอร์มจะอีโก้อะไรแต่เขากลัวผิดหวังเขากลัวว่าถ้าเผยใจแสดงออกว่ารักคุณหวงคุณถ้าคุณไม่พอใจจะทำยังไงถ้าคุณเทเขาหรือปฏิเสธเขาจะทำยังไงคนคนนี้ลึกๆมีแผลในใจนะครับแม้จะเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมสูงแต่มีแผลในใจเคยผิดหวังมาแล้วเขามองว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนดีน่าจะมีคนสนใจหลงไหลอยู่จำนวนไม่น้อยและมีคนอยากได้คุณไม่น้อยหรือแม้แต่บางทีคุณเป็นคนที่เพื่อนฝูงเยอะโดยเฉพาะเพื่อนต่างเพศทำให้เขามองมาแล้วเห็นว่าเหมือนคุณมีคนรุมล้อมเยอะไปหมดโดยเฉพาะเพื่อนต่างเพศยิ่งทำให้เขาหวงคุณมากขึ้นไปอีกแต่เขาก็ยังทำอะไรไม่ได้เขาไม่อยากแอคชั่นอะไรมากณเวลานี้เพราะกลัวจะผิดหวังซ้ำรอยเกิดความผิดพลาดซ้ำรอยอดีตแบบนี้ต้องเข้าใจเขาและให้เวลาเขาสักหน่อยนะครับคนคนนี้จิตใจดีมาดีแน่นอนเพียงแต่ว่าเขายังไม่กล้าแอคชั่นอะไรเท่านั้นเองนะครับถ้าคุณอยากสังเกตว่าคนคนนี้จะเป็นใครได้บ้างเพราะคนรอบตัวคุณมีเยอะเหลือเกินดังกล่าวนะคนคนนี้จะโดดเด่นที่คนธาตุลมมิถุนตุลกุมแล้วก็ธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกเด่นมากนะครับและดังกล่าวเสมอว่าเรื่องธาตุเรื่องราศีนี้เป็นการดูองค์ประกอบส่วนหนึ่งตามตำราสากลเท่านั้นย้ำว่าเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนองค์ประกอบอื่นๆคุณต้องไปดูหน้างานดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนแวดล้อมเป็นใครอะไรยังไงช่วงเวลานี้คุณรู้จักใครสนิทกับใครเป็นพิเศษไหมรวมถึงองค์ประกอบอื่นๆไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคุณที่แตกต่างกันไปนะครับประมาณนี้ที่แน่ๆมีคนลักษณะดังกล่าวนะหลงรักคุณและแอบหวงคุณมากๆอย่างแน่นอนแต่เขาจะยังไม่แสดงออกอะไรไม่แอคชั่นอะไรช่วงเวลานี้ถ้าจะให้แนะนำจากหน้าไพ่นะก็ใช้ชีวิตตามปกติถ้ามีปัญหาใดก็แก้ไขไปตามหน้างานแก้ไขไปตามสถานการณ์ก่อนถ้าถามว่าคนคนนี้จะกล้าบอกรักคุณไหมจะกล้าแสดงออกอะไรไหมบอกเลยว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับย้ำว่าเขากลัวคุณปฏิเสธเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้อีกกรณีหนึ่งก็คือถ้ารู้จักกันอยู่แล้วพอจะรู้แล้วว่าใครคุณลองแสดงท่าทีที่เป็นกันเองกับเขามากขึ้นแบบนี้ก็ได้ไม่ได้หมายความว่าให้ไปจีบเขานะแต่ถ้าคุณกล้าไปจีบเขาก็ลองดูก็ได้แต่ว่าเอาเป็นว่าเริ่มต้นซอฟต์ๆก่อนเช่นถ้าคุณอาจจะยิ้มยากหรือว่าหน้าไม่ค่อยยิ้มอาจจะยิ้มมากขึ้นหรือถ้าคุณเป็นคนพูดน้อยอาจจะชวนเขาคุยมากขึ้นอะไรแบบนี้ลองดูนะครับแล้วแต่ถนัดแล้วแต่ความสะดวกสบายใจเลยนะครับอันนี้ที่ยกตัวอย่างให้เป็นแนวทางเฉยๆนะครับถ้าเขาไม่กล้าคุณก็ลองเปิดทางให้เขามากขึ้นแบบนี้ก็มีโอกาสที่จะได้เผยความในใจกันเร็วขึ้นอีกนิดเป็นไปได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูใบสรุปส่งท้ายๆสุดกันอีกสักหนึ่งใบนะครับว่าวันนี้ไพ่มีอะไรอยากบอกเพิ่มเติมมีคำแนะนำใดๆหรือไม่หรือแม้แต่มีคำเตือนใดๆหรือไม่ขอเพิ่ม1ใบนะครับโอ้เด็กถือถ้วย Page of Cups ตัวแทนของความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเติบโตอย่างช้าๆแต่ว่ามั่นคงไม่ว่าคุณและเขาจะเกี่ยวข้องกันในฐานะอะไรอยู่ขอให้ดีใจล่วงหน้าไว้ได้เลยว่าความสัมพันธ์นี้มีโอกาสเติบโตแต่จะเติบโตช้าๆค่อยเป็นค่อยไปไม่ทันใจนักแต่ในระยะยาวมีโอกาสสารสัมพันธ์กันได้นะครับแม้ว่าไพ่ที่สื่อสารถึงการครองคู่จะไม่ปรากฏแต่ใบนี้บ่งบอกว่าคุณจะเป็นมิตรที่ดีต่อกันเขาจะรักคุณหวงคุณแม้จะยังไม่กล้าแสดงออกแต่ถ้าสักวันนึงมีจังหวะที่เหมาะสมคุณกับเขาจะมีโอกาสได้เปิดใจกันอย่างแน่นอนนะครับโอเคดวงดีแล้วรับไว้นะครับขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ